เลขากกต.ชี้ต้องรับรองพิธาเป็นส.ส.ก่อนฟันคุณสมบัติพ่วง151รู้แต่ฝืนลงสมัครเลขาธิการกกต.ชี้ต้องรับรองพิธาเป็นส.ส.ก่อนฟันเรื่องคุณสมบัติเหตุไร้ช่องดำเนินการทำได้แต่คดีอาญาหมู่151รู้ว่าสมัครไม่ได้ยังฝืนเมื่อวันที่9มิถุนายน2566ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.กล่าวถึงการพิจารณาคำร้องถือหุ้นสื่อของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลว่าเรื่องนี้มีปัญหาทางเทคนิคอยู่คือผู้ร้องมาร้องก่อนวันเลือกตั้ง2วันกรณีมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติต้องร้องภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งสำนักงานก็ต้องพิจารณาว่าสิ่งที่ร้องมีเหตุหรือมีมูลที่จะดำเนินการต่อไปหรือไม่เพื่อเสนอให้กกต.พิจารณาและทางกกต.มีความเห็นว่าให้ทำให้รอบคอบและเสนอขึ้นไปใหม่ส่วนกกต.จะรับไว้พิจารณาหรือไม่เป็นอีกประเด็นและถ้ารับแล้วจะผิดหรือถูกก็เป็นอีกประเด็นดังนั้นเรื่องนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของสำนักงานเมื่อถามว่ามีกระแสข่าวว่ามีการดำเนินการข้อหารู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ลงสมัครเลือกตั้งส.แต่ยังคงลงสมัครนายแสวงกล่าวว่าเรื่องการมีลักษณะต้องห้ามของการลงสมัครหากเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งต้องส่งศาลฎีกาวินิจฉัยแต่หลังเลือกตั้งก่อนประกาศผลยังเป็นช่องโหว่อยู่ซึ่งสำนักงานคิดว่าหากมีการยื่นจะทำอะไรได้บ้างซึ่งสามารถทำคดีอาญาตามมาตรา151ได้ส่วนถ้าประกาศรับรองผลไปแล้วการให้พ้นจากส.ส.ก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา82คือสมาชิกรัฐสภา1ใน10เข้าชื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญรวมถึงกกต.ก็สามารถยื่นได้แต่เราต้องมีพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเมื่อถามย้ำว่าขณะนี้กกต.กำลังพิจารณาควบคู่ระหว่างคดีอาญาตามมาตรา151และคดีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่นายแสวงกล่าวว่าฐานะส่วนตัวคิดว่าคดีคุณสมบัติยังพิจารณาไม่ได้ตอนนี้พิจารณาได้เฉพาะคดีอาญาตามมาตรา151แต่คดีคุณสมบัติยังทำไม่ได้เพราะยังไม่เป็นส.ส.ตามคำร้องว่าไม่มีคุณสมบัติลงสมัครส.เพราะมีลักษณะต้องห้ามที่กฎหมายกำหนดเมื่อไม่มีคุณสมบัติก็จะไปสู่ข้อหารู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติแต่ยังลงสมัครซึ่งมีความผิดตามมาตรา151แต่เรื่องการพ้นจากส.ส.เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ซึ่งตอนนี้ยังเป็นอนาคตที่มาไม่ถึงยังไงก็ต้องประกาศผลให้เป็นส.ส.ไปก่อนเพราะพ้นในช่วงการยื่นของศาลฎีกามาแล้วกกต.ไม่มีอำนาจไม่ประกาศแต่พิจารณาคดีอาญาได้นายแสวงกล่าวถึงการสั่งให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ใน47หน่วยเลือกตั้งว่าจะนับคะแนนในวันที่11มิถุนายนนี้ซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปร่วมสังเกตการได้เช่นเดิมและสำนักงานเองจะมีการบันทึกภาพวิดีโอในทุกขั้นตอนไว้เป็นข้อมูลส่วนสถานที่จัดนับคะแนนคงได้ทราบจากสำนักงานกกต.ประจำเขตเลือกตั้งที่จะเป็นผู้กำหนดพิธาโดน3คำร้องคดีหุ้นสื่อปท.กกต.เผยอยู่ในขั้นตอนรับไม่รับไม่หวั่นถูกบีบประธานกกต.เผยพิธาโดนร้องสอบถือหุ้นสื่อ3คำร้องอยู่ในขั้นตอนพิจารณาจะรับหรือไม่รับไม่กังวลถูกแฟนคลับกดดันที่ทำควบคู่กับการประกาศรับรองผลได้เมื่อวันที่9มิถุนายน
2566ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.กล่าวถึงกรณีคำร้องการถือหุ้นสื่อของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีว่ามีการยื่นคำร้องมา3คำร้องอยู่ในขั้นตอนสำนักงานกกต.พิจารณาว่าจะรับเป็นคำร้องหรือไม่และหากไม่รับเป็นคำร้องจะรับเป็นความปรากฏต่อกกต.หรือไม่หากรับก็จะตั้งคณะกรรมการไต่สวนมาดำเนินการสืบสวนไต่สวนและเชิญผู้ถูกกล่าวหามาให้ถ้อยคำซึ่งกระบวนการสอบสวนทำควบคู่ไปกับการประกาศรับรองผลก็ได้เมื่อถามว่าจะต้องไม่ประกาศรับรองนายพิธาเป็นส.ส.ก่อนหรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่ายังพูดอย่างนั้นไม่ได้เวลานี้อยู่ที่ว่าเราจะรับคำร้องเรื่องนี้ไว้พิจารณาหรือไม่และถึงแม้จะรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วตั้งคณะกรรมการไต่สวนก็ต้องให้ความเป็นธรรมกระบวนการยุติธรรมต้องให้ความเป็นธรรมไม่ใช่เวลายังไม่แล้วเสร็จหรือคาดว่ายังไม่เสร็จก็ไม่มีประเด็นอะไรที่ต้องไปขวางไม่ให้ประกาศผลเมื่อถามว่านายพิธาได้เซ็นรับรองส่งผู้สมัครส.ในฐานะหัวหน้าพรรคจะส่งผลให้ไม่ประกาศรับรองส.พรรคก้าวไกลด้วยหรือไม่ประธานกกต.กล่าวว่าไม่ถึงขนาดนั้นเมื่อถามย้ำว่าข้อบังคับพรรคก้าวไกลกำหนดให้สมาชิกพรรคต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งหากนายพิธาถูกชี้ว่าผิดจะส่งผลต่อการได้รับการรับรองส.ส.พรรคก้าวไกลหรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าเรื่องนี้ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาการให้ความเห็นเบื้องต้นทำไม่ได้เพราะเป็นเรื่องที่กกต.ต้องพิจารณาร่วมกันและยังต้องใช้เวลาอีกมากแต่เรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสื่อทั้งหมดซึ่งการเชิญนายพิธามาชี้แจงก็ดำเนินการหลังตั้งคณะกรรมการแล้วนายอิทธิพรกล่าวอีกว่าไม่กังวลที่สังคมกดดันกกต.ให้รับหรือไม่รับเรื่องร้องเรียนนายพิธาเรารับทราบความเห็นของประชาชนแต่เราก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไม่สามารถละเว้นการปฏิบัติงานได้ส่วนที่นายพิธากล่าวว่าหากได้เข้าเป็นนายกรัฐมนตรีจะละองค์กรอิสระที่ไม่อิสระนั้นตนเห็นว่าทุกคนมีสิทธิเสนอความเห็นและผลักดันให้เป็นไปตามนั้นเราเป็นเพียงผู้ปฏิบัติ